ับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคส The Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley IT สวัสดีครับพบกับรายการ Overclock Zone TV ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่กรุงไทเปประเทศมองโกเลียไต้หวันครับโอเคครับจะไปทำไมครับมองโกเลียครับเป็นงานอะไรครับวันนี้วันนี้นะเป็นวันที่ก่อนที่งาน Computex 2022นะจะเริ่มต้นขึ้นนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่งานของ Asus เขาใช่นะฮะกำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กระหึ่มโลกอีกแล้วนะครับกระหึ่มโลกเลยทีเดียวลำโพงอะฮะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่ใช่ไหมครับเป็นวันนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆเด็ดเด็ดสดจริงๆนะวันนี้เรียกว่าสดเลยฮะอยากจะรู้แล้วว่ามันเป็นอะไรครับนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานกันเลยดีกว่าเชิญเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบรรยากาศงานในวันนี้ครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าสุดนี่เขาปล่อยของจริงนะฮะวันนี้ของเด็ดๆทั้งนั้นเรียกได้ว่าเด็ดสระตีเลยทีเดียวเด็ดสระตีเลยทีเดียวอะไรเด็ดสุดครับสำหรับผมแล้วนะครับครับข้างหลังเรานี่เลยอะไรครับก็คือ Asus Taichi นั่นเองนะครับอ๋อนี่ครับดูเผินๆเหมือนโน้ตบุ๊กแต่ดูอีกหน้านึงเอาแท็บเล็ตซะงั้นใช่แล้วแท็บเล็ตไม่ธรรมดาด้วยแท็บเล็ตหน้าจอ2ด้านเออและยังรันบน Windows 8เอากับเขาสิเอามาต่อปุ๊บเป็นโน้ตบุ๊กพิมพ์งานได้เหมือน Windows 7ปกติไม่ธรรมดาทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่านี่สุดเลยนัดนะฮะผมแอดวานซ์ซะหน่อยสิครับไม่มีครับ เอาเป็นว่าเจ้าตัวนี้จะมาบ้านเราเมื่อไหร่นะครับต้องติดตามกันต่อไปใช่นะครับเรียกได้ว่านะสุดจริงมีเท่าไหร่อ่ะใส่กับมันเลยอ่ะใส่เลยนะครับผมก็เทปหน้าจะมีอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับโอคอน TV ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่าง Asrock CM Network Intergroup ครับ Dewa Natural G-View Hardware House Memory Today และ Thermotech ครับผมใช่ครับก็ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเทปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับ